มาดูอีกเรื่องหนึ่งอันนี้เรื่องของพรรคก้าวไกลนะคะวันก่อนเนี่ยคุณคริสโปตรนันก็เป็นอดีตผู้ร่วมก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่และสมาชิกเป็นส.ส.ของพรรคก้าวไกลเนี่ยลาออกนะคะแล้วไม่ใช่ลาออกธรรมดาเหมือนกับว่าได้แฉพรรคเอาไว้ด้วยนะคะว่ามีโปลิตบูโรคือสมาชิกพรรคเนี่ยแทบจะไม่มีส่วนเข้าไปได้กำหนดนโยบายหรือเสนออะไรใดๆเลยอีกคนหนึ่งค่ะที่ออกมาพูดเรื่องนี้คือคุณวินสุธีรชัยสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติและอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าในพรรคก้าวไกลเนี่ยก็จะมีคนกลุ่มหนึ่งนี่แหละที่มีอำนาจพิเศษแต่ณเวลานั้นเนี่ยเราเป็นแค่ส.ส.คนหนึ่งไม่ได้รู้ตื้นลึกหนาบางแต่คริสเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งพรรคเป็นกรรมการบริหารชั่วคราวชุดแรกๆค่อนข้างจะรู้ลึกทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังคุณคริสได้พูดถึงโปลิตบูโรในความหมายก็คือเปรียบเหมือนพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยนะคะที่มีหน่วยงานที่ตั้งขึ้นจากคนที่อยู่เหนือการเลือกตั้งคณะของกรรมการถ้ามีโปลิตบูโรอย่างที่คุณคริสกล่าวผมคิดว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นเผด็จการมากกว่าพรรคลุงตู่เดี๋ยวไปฟังคุณวินสุธีรชัยสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาติและอดีตส.ส.ของพรรคก้าวไกลค่ะเราก็พอจะรู้แหละนะครับว่าภายในก้าวไกลเนี่ยก็จะมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่มีอำนาจค่อนข้างพิเศษแต่ทีนี้เนี่ยเราเนี่ยก็เป็นแค่ณเวลานั้นเราเป็นแค่ส.ส.คนหนึ่งฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่ได้รู้ลึกหนาบางขนาดนั้นแต่พอคุณคริสเนี่ยซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็เป็นกรรมการบริหารชั่วคราวชุดแรกๆเลยนะครับเขาก็จะรู้ค่อนข้างลึกนะครับทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้ารู้จักโครงสร้างเป็นอย่างดีฉะนั้นเนี่ยการที่เขาออกมาพูดถึงกลุ่มโปลิตบูโรซึ่งในความหมายของโปลิตบูโรเนี่ยมันก็เปรียบเสมือนพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะครับที่เป็นหน่วยงานที่แต่งตั้งขึ้นโดยคนบางกลุ่มที่อยู่เหนือการเลือกตั้งนะฮะคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งอีกทีมันทำให้เรามาปะติดปะต่อมาวางจิ๊กซอว์เข้าด้วยกันทำให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับว่าสิ่งที่เราเจอมาเนี่ย1 2 3 4คืออะไรและเป็นเพราะอะไรเราเจอสถานการณ์อย่างนั้นอย่างกรณีที่คุณวินก็บอกว่าตนเองเนี่ยไม่เซ็นแก้ไขกฎหมายมาตรา112เพราะว่าวันที่เข้ามาสมัครเป็นสมาชิกของพรรคอนาคตใหม่ตอนนั้นนะคะแกนนำหาเสียงและสัญญากับประชาชนไม่ได้บอกว่าจะแก้นะบอกว่าจะไม่แก้ไขมาตรา112ฉะนั้นตนก็ยึดถือสัญญานี้มาโดยตลอดเดี๋ยวไปฟังกันค่ะซึ่งเป็นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของการที่ผมไม่เซ็นมาตรา112เนี่ยการแก้ไขมาตรา112วันนั้นเนี่ยวันที่ผมเข้ามาสมัครในสมาชิกพรรคอนาคตใหม่นะวันนั้นแกนนำเนี่ยได้ประกาศกับสาธารณชนนะครับเป็นการประกาศเหมือนจะเรียกว่าหาเสียงก็ได้นะครับสัญญาต่อประชาชนก่อนการเลือกตั้งว่าจะไม่แก้ไขมาตรา112ฉะนั้นเนี่ยผมก็ยึดถือการสัญญาประชาชนนี้มาโดยตลอดพอถึงวันที่มีการโหวตของส.ส.เนี่ยเพื่อให้เซ็นตัวมาตราแก้ไขมาตรา112เนี่ยมันมีการประชุมพรรคแล้วก็มีการพูดในที่ประชุมพรรคโดยคนบางกลุ่มว่ามีทางเลือกแค่2ทางคือแก้ไขหรือยกเลิกอันนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีการวางไว้อยู่แล้วคุณไม่มีทางที่จะทำตามสัญญาประชาชนที่ไม่แก้ไขคริสโพสอย่างนี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้ามันไม่เป็นความจริงทำไมกรรมการบริหารของพรรคอนาคตใหม่ต้องมาให้กำลังใจกันเยอะขนาดนี้ถ้าไม่ใช่ว่ากรรมการบริหารชุดนั้นเนี่ยเห็นหรือเปล่าเจอกับตัวหรือเปล่าคุณวินยังบอกด้วยนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยที่เจอกับคุณเจี๊ยบอมรรัตน์ส.ส.พรรคก้าวไกลแล้วก็บอกว่าสิ่งในที่ในคริสพูดเนี่ยใส่ร้ายพรรคก็บอกว่าต้องเห็นว่ามันไม่เป็นความจริงนะคะทำไมอดีตกรรมการบริหารของพรรคเนี่ยต้องมาให้กำลังใจคุณคริสมากขนาดนี้แล้วก็ส่วนจะมีเหตุการณ์ที่สมาชิกพรรคก้าวไกลจะเดินตามคุณคริสออกมาหรือไม่คุณอินบอกว่าถ้าเราดูข่าวเก่าๆก็จะเห็นว่ามีข่าวทำนองนี้มาโดยตลอดล่าสุดจะมีส.ส.ท่านหนึ่งที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของพรรคทั้งหมดแต่สุดท้ายก็ถูกพรรคแบนไปฟังไปฟังกันค่ะอ๋อโอเคเขาบอกว่าก็ถูกพรรคแบนนะเพราะเสียงเท่ากับคุณคริสเวลาพูดเสียงเลยไม่ดังคุณมินก็กล่าวทิ้งท้ายบอกว่ามีคนที่คิดร้ายกับคุณคริสเนี่ยมาบอกว่าคุณคริสพูดโกหกทั้งที่รู้อยู่แล้วว่าสิ่งที่ทั้งผมและคุณคริสรวมถึงอดีตสมาชิกก้าวไกลที่ออกมาพูดเนี่ยทุกเรื่องเป็นความจริงคุณวินสุธีรชัยตอนนี้เป็นสมาชิกพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะแล้วก็เคยให้เหตุผลที่เข้ามาอยู่กับรวมไทยสร้างชาติเนี่ยบอกว่าเคารพและศรัทธาแนวทางการทำงานของทั้งดร.ไตรรงค์และคุณพีรพันธ์ด้วยค่ะ
คะพูดถึงก้าวไกลเนี่ยนะคะคือเมื่อวานเนี่ยเขาก็ลงพื้นที่นะคะไปที่บุรีรัมย์ไปบุกถิ่นคุณเนวินโอ้แล้วก็ไปบ้านใหญ่เลยนะใช่การปราศัยเมื่อวานเนี่ยเป็นการปราศัยย่อยแล้วก็เปิดตัวผู้สมัครของพรรคทั้ง10เขตเลือกตั้งของบุรีรัมย์นะมีประชาชนที่มาฟังปราศัยประมาณ400กว่าคนทีนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะคะคือเขาบอกว่าที่บุรีรัมย์เนี่ยถ้าย้อนไปดูการเลือกตั้งเมื่อปี62ตอนนั้นเนี่ยอนาคตใหม่เนี่ยได้คะแนนเสียงเป็นอันดับ3เลยนะหรือกว่า 1.1 แสนคะแนนหรือประมาณ 16%ทั้งที่เป็นพรรคน้องใหม่แม่น้องใหม่อันดับ3มาแรงนะเธอประมาณนี้ทีนี้นะคะเขาก็บอกว่ามันสามารถเปิดตัวในบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่การเมืองผูกขาดได้อย่างสวยงามครั้งนี้ก็เชื่อว่าชาวจังหวัดบุรีรัมย์โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่จะสนับสนุนพรรคมากกว่านี้หลายคนถามว่ามาเหยียบจังหวัดบุรีรัมย์เกรงกลัวไหมหรือกลัวอะไรบางอย่างหรือไม่พิธาบอกว่าหมูไม่กลัวน้ำร้อนเพราะมั่นใจในกระแสของพรรคที่ดีวันดีคืนเอาไปฟังกันหน่อยค่ะนะพอมาอยู่ที่บุรีรัมย์ก็มาด้วยความเชื่อว่าทุกการเลือกตั้งคือโอกาสในการสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับปี62พรรคอดีตอนาคตใหม่มาเป็นที่3นะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีส.ส.เขตเลย 113,000 คะแนนนะครับ 16% ก็คือประมาณ1ใน6ของคนที่นั่งอยู่ที่เนี่ยเคยเลือกพรรคผมมาก่อนนะเพราะฉะนั้นมีหัวเชื้อแน่นอนเนาะ10เขต10คนนะครับพยายามที่จะเปลี่ยนธงในบุรีรัมย์ให้ไม่มากก็น้อยอย่างที่บอกว่าก็เชื่อว่าประชาชนไม่มีเจ้าของคงประชาชนคงต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ถ้าสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจพี่น้องประชาชนให้ฟังได้บุรีรัมย์ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนยกตัวอย่างบุรีรัมย์เนี่ยเด็กด้อยโอกาสเยอะที่สุดในประเทศไทยผู้สูงอายุอยู่คนเดียวมากที่สุดเป็นท็อป5ของประเทศไทยหนี้สินต่อรายได้20เท่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาของพี่น้องบุรีรัมย์ในขณะเดียวกันถนนเยอะจริงนะก็คงเหมือนอย่างที่เคยมีนักการเมืองเคยปราศรัยไว้แต่ในขณะเดียวกันผมก็เชื่อว่าคนบุรีรัมย์กินข้าวไม่ได้กินถนนเกรงหรือกลัวอะไรไม่บันใหญ่ที่บุรีรัมย์หมูไม่กลัวน้ำร้อนครับถ้ากลัวก็คงไม่มานะครับด้วยความหวังว่าต้องการที่จะทำให้บุรีรัมย์ดีขึ้นหมูไม่กลัวน้ำร้อนถ้ากลัวก็คงไม่มาแต่หมูโดนน้ำร้อนมันก็สุกเหมือนกันนะพี่นะค่ะก็เป็นหมูต้มไปนะคะนะคะโอ้โหระวังนะคะน้ำร้อนนี่มันร้อนจริงๆอย่าไปเล่นกับน้ำร้อนนะคะทีนี้กรณีที่คุณพิธาบอกว่าคนบุรีรัมย์ต้องกินข้าวไม่ใช่ถนนเนี่ยก็คือมันเป็นประเด็นที่บอกว่าการเลือกส.ส.เนี่ยคือถ้าจะได้ถนนดีๆมาลงเหมือนจังหวัดอื่นๆถามว่าถนนเยอะแล้วจะมีประโยชน์อะไรตราบที่ประชาชนยังไม่มีข้าวกินให้อิ่มท้องได้ทุกวันค่ะเดี๋ยวนะคือถ้าถนนหนทางดีการจราจรขนส่งอะไรดีๆมันก็จะระบบขนส่งมวลชนหรือระบบขนส่งโลจิสติกมันดีมันก็จะแบบเรื่องของเศรษฐกิจมันก็ขยายออกไปเงินทองมันก็จะไหลมาเทมาก็ได้นะพี่นะค่ะก็คือเป็นเขาเรียกอะไรนะโครงสร้างพื้นฐานใช่ไหมคะที่ทำให้ทุกอย่างคล่องตัวสมมติว่าคุณพิธามีเงินแต่ที่บ้านไม่มีถนนเนี่ยนะคะกินแต่ข้าวไปจะออกก็นั่งเกวียนออกมาแล้วกันนะคะก็เอาล่ะเขาก็ประกาศกล้าว่าเขาไม่กลัวน้ำร้อนแต่ที่นี้นะคะทางฝั่งภูมิใจไทยนี่ก็ต้องไปถามเขาหน่อยสิทางฝั่งภูมิใจไทยนะคะคุณสมบูรณ์สารามสสบุรีรัมย์เขต3เมื่อวานก็บอกว่าตอนนี้ก็เดินประสัยครบทุกหมู่บ้านชาวบ้านก็ให้การต้อนรับและยังคงสนับสนุนพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นพรรคของบ้านตัวเองส่วนกระแสพรรคบางพรรคที่บอกโอ้มาแรงแบบนั้นแบบนี้ก็ไม่เถียงเพราะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกพักไหนกระแสจะดีอย่างไรก็ตามแต่เจ้ากระแสนั้นมาใช้ที่บุรีรัมย์ไม่ได้แล้วก็มั่นใจว่าจะชนะทั้ง10เขตเลือกตั้งค่ะตั้งแต่ลงพื้นที่มา1เดือนเนี่ยก็จะดูการปราศัยย่อยตามหมู่บ้านตามนโยบายของพรรคที่สร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนการตอบรับดีมากทุกหมู่บ้านสำหรับความเห็นต่างที่จะมาลงเลือกตั้งในส่วนของพรรคอื่นนะครับก็มีกระแสมาเรื่อยๆเขาก็มาประชาสัมพันธ์นโยบายของพรรคเขาอยู่2 3ก็มีเหมือนกันแต่น้อยคุณจะไทยบุรีรัมย์ยังมั่นใจว่าจะได้ชนะทั้ง10มั่นใจมีความมั่นใจเมื่อดีแต่เขตครบทุกคนอนาคตปีนี้10เขตจบครบไม่หวั่นกระแสของพรรคอื่นแค่กระแสอะไรต่างของพรรคอื่นคำว่ากระแสเนี่ยมาใช้กับคนบุรีรัมย์ไม่ได้เพราะคนบุรีรัมย์พรรคภูมิใจไทยคือพรรคของคนบุรีรัมย์ดังนั้น
ภูมิใจไทยเมืองหลวงคือที่บุรีรัมย์คนบุรีรัมย์สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยกระแสช่วยไม่ได้มาแท้อ่ะมาวัดกันดูค่ะบุรีรัมย์บุรีรัมย์ก็ภูมิใจไทยอยู่แล้วล่ะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเมืองหลวงของเขาอยู่ที่นั่นนะคะเอาพูดถึงภูมิใจไทยเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเขามีช่อง YouTube ของตัวเองนะคะแล้วคุณสุภชัยใจสมบูรณ์เนี่ยก็ไปพูดในรายการของเขาภูมิใจไทยพูดแล้วถามทาง YouTube Channel แล้วก็ Facebook นะก็บอกว่าตอนนี้นะคะใกล้แล้วล่ะค่ะที่จะมีการเลือกตั้งยังไงก็ตามไม่เกินเดือนพฤษภาคมแล้วแน่นอนว่าการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีหนึ่งเดียวคนนี้ที่ส่งเข้าประกวดของภูมิใจไทยคือนายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะเสนอเพียงคนเดียวด้วยเดี๋ยวไปฟังคุณสุภชัยใจสมุทรค่ะตามรัฐธรรมนูญเนี่ยเขาบอกว่าพรรคการเมืองหนึ่งนี่เสนอชื่อได้3คนผมบอกกับพี่น้องตรงนี้เลยครับพรรคภูมิใจไทยเรามีประชุมกรรมการบริหารพรรคกันแล้วเรามีมติแล้วครับเราจะเสนอชื่อนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวพรรคภูมิใจไทยเรามั่นใจว่าบุคคลที่เราเสนอคือหัวหน้าพรรคเนี่ยมีความพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้เสนอเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายไม่ได้เสนอเพียงเป็นพิธีกรรมแต่เป็นการเสนอตัวอาสาเพราะผมคิดว่าวันนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็ได้เห็นผลงานของนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเห็นอนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่เป็นนักบริหารในการแก้ปัญหาสถานการณ์โควิด2คือความรู้ประสบการณ์ทางภาคธุรกิจเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วครับนายอนุทินเนี่ยประสบความสำเร็จมาจากการเป็นผู้บริหารองค์กรบริษัทระดับยักษ์ใหญ่ของประเทศและประสบความสำเร็จมาอย่างดีมีความสามารถในเรื่องการบริหารในเชิงธุรกิจซึ่งจำเป็นที่จะต้องเป็นคุณสมบัติอันสำคัญส่วนหนึ่งของคนจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์เวลานี้คุณสุภชัยยังเปิดเผยต่อนะคะว่าเรื่องสำคัญที่สุดที่ต้องบอกกล่าวกับพี่น้องประชาชนคือการที่เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยเนี่ยได้มาเข้าเยี่ยมคารวะนายอนุทินที่ทำการพรรคภูมิใจไทยการที่ทูตอเมริกาไปพบหัวหน้าพรรคใดหัวหน้าพรรคหนึ่งอันนี้มันมีนัยยะจะเป็นนัยยะอะไรเดี๋ยวไปฟังกันค่ะเรื่องสำคัญที่สุดที่ผมคิดว่าไม่บอกกับพี่น้องไม่ได้ท่านเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยมาเยือนนายอนุทินชาญวีรกูลณที่ทำการพรรคภูมิใจไทยครับผมเน้นนะฮะมาเยือนมาคารวะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นทูตอเมริกาไปพบหัวหน้าพรรคใดหัวหน้าพรรคหนึ่งเนี่ยมันมีนัยยะซึ่งพี่น้องก็ต้องคิดดูเอาเลยกันทั้งหมดทั้งปวงนี่ผมพยายามเล่าว่าจริงๆคุณสมบัติของคนเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันก็มีมากมายละครับแต่ความเป็นที่ยอมรับของนานาชาติหรือระดับสากลเนี่ยผมว่าท่านอนุทินเนี่ยไม่ด้อยกว่าใครละครับเราเสนอคนเดียวชื่ออนุทินชาญวีรกูลเพื่อให้พี่น้องได้ตัดสินใจเลือกแน่นอนครับทุกพรรคการเมืองก็เสนอมาแต่ละท่านแต่ละท่านมงจะลงที่ใครเนี่ยพี่น้องตัดสินใจแต่ผมยืนยันครับว่าพรรคภูมิใจไทยเราเสนอนางงามที่เหมาะสมที่สุดที่จะให้พี่น้องสวมมงไปให้ประชาชนจะเป็นคนมอบมงให้เลยนะคะใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีนี่ไปสายนางงามไปนะคุณสุภชัยใจสมุทรเนี่ยก็นิดหนึ่งต้องใช้ภาษาให้มันเดี๋ยวมงจะลงให้มันแบบเข้ากับยุคสมัยบ้างนะคะใช่แต่ภูมิใจไทยมันก็ชัดเจนนะคะเพราะว่าเขาก็จะเสนอคุณอนุทินเป็นแคนดิเดตนายกคนเดียวก็เหมือนกับพลังประชารัฐนะคะลุงป้อมก็จะมีลุงป้อมนะคะคนเดียวแน่นอนหนึ่งในดวงใจแต่ว่าทีนี้คุณผู้ชมคือมันมีการพูดถึงนะคะในโซเชียลเพราะว่ามันมีคลิปหนึ่งของคุณสุนทรปานแสงทองซึ่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลังประชารัฐนี่แหละแล้วก็คุณสุนทรนี่นะคะเป็นโคต้าจากกลุ่มปากน้ำสุพรรณการของคุณชนสวัสดิ์อัศวเหมแล้วก็คุณนันทิดาแก้วบัวสายที่เป็นนายกอบจทีนี้ไอ้คลิปนี้นะคะเขาก็ไปพูดในเวทีงานเลี้ยงแห่งหนึ่งซึ่งพูดถึงการเลือกตั้งที่จะมาเนี่ยแล้วก็มันมีประโยคหนึ่งเอาเป็นว่าพูดถึงเรื่องของพรรคที่คุณเพลงลูกสาวของคุณตู่นันทิดากับคุณชนสวัสดิ์นี่นะคะน้องเพลงเนี่ยไปลงสมัครปาร์ตี้ลิสต์พรรคภูมิใจไทยแล้วคุณสุนทรก็บอกว่าให้กาพรรคภูมิใจไทยได้ไหมแต่ตัวเองอยู่พลังประชารัฐอันนี้ก็งงเอาไปฟังกันก่อนนะคะเลือกตั้งครั้งนี้
มันมีบาท2ใบนะครับเข้าใจไหมครับมันมีบาท2ใบใบหนึ่งก็คือเรียกส.ส.เขตอีกใบหนึ่งเขาเรียกว่าเลือกพรรคหรือว่าปาร์ตี้ลิสต์นะครับทีนี้เราต้องเอาความจริงมาพูดกันแล้วว่าในเรื่องของพรรคนะครับพอดีนะครับลูกสาวของคนนี้คือใครเอ่ยคุณชนสวัสดิ์นะครับแล้วก็ลูกสาวของคนนี้เหมือนกันนะครับคือคุณตู่นะครับคุณอธิดาที่ชื่อว่าคุณเพลงเคยได้ชื่อไหมนะเขาไปลงปาฏิริษีของพรรคภูมิใจไทยนะครับของพรรคภูมิใจไทยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ากาพรรคเนี่ยขอให้เรากาพรรคภูมิใจไทยได้ไหมได้นะเลือกกันลุงป้อมว่าไงอ่ะนั่นน่ะสิงงไหมเอแล้วนะเออต้องเอหนึ่งนะงงแล้วนะฉันงงแล้วนะบัตรสองใบบอกให้แบ่งกันกาคุณสุนทรเนี่ยอยู่พลังประชารัฐค่ะแต่ว่าคือตัวเองอ่ะเป็นโคต้ากลุ่มปากน้ำค่ะที่มีบอสเนี่ยค่ะคุณชนวัฒน์คุณนันทิดาแล้วลูกสาวเนี่ยคุณน้องเพลงเนี่ยก็ไปภูมิใจไทยเออก็เลยกาภูมิใจไทยได้ไหมเออมันยังไงก่อนคือคุณจะไปฝั่งไหนนะฮะจะไปฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาคุณจะอยู่ตรงไหนฉันงงนะคะอ่ะเช็คหน่อยนะคะปรากฏว่าเราก็โทรศัพท์นะคะไปถามคุณสุนทรให้ชี้แจงหน่อยเพราะว่างงมากงงมากแม่นะคะตอนนี้งงมากแม่ คุณสุนทรบอกว่าเรื่องนี้เป็นการหาเสียงส่วนใครจะเลือกแบบไหนเป็นสิทธิ์ของประชาชนว่าจะเลือกพรรคอะไรก็ได้แต่หากเป็นไปได้ในความต้องการของตัวเองในส่วนของเขตขอให้เลือกผู้สมัครส.ส.พลังประชารัฐและบัญชีรายชื่อให้เลือกพรรคภูมิใจไทยเนื่องจากบัตรเลือกตั้ง2ใบเปิดโอกาสให้ชาวบ้านตัดสินใจได้มากขึ้นส่วนการหาเสียงแบบนี้นักข่าวก็ถามว่าแล้วเกรงว่าพลังประชารัฐจะเข้าใจหรือไม่คุณสุนทรบอกว่าผู้ใหญ่คุยกันแล้วค่ะแต่เข้าใจไหมไม่เข้าใจโออยากเก็บเธอไว้ทั้ง2คนค่ะนะคะอยากเก็บเธอไว้ทั้ง2คนนะคะก็ถ้าเกิดว่าเขตเนี่ยก็เลือกพลังประชารัฐสิมาชี้อะไรชื่อก่อนไปเลือกภูมิใจไทยสิค่ะเป็นคนมีน้ำใจนะคะคุณสุนทรเป็นคนที่แบบมีน้ำใจจริงจริงใจกว้างอย่างนี้เนาะกว้างหรือมหาสมุทรนะคะมาดูอีกพรรคหนึ่งค่ะพรรคไทยสร้างไทยนะคะคือมันมีกระแสข่าวว่าหรือจะไปรวมกับรวมไทยสร้างชาติคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ออกมาปฏิเสธแล้วนะคะก็บอกว่าไม่จริงนะข่าวนี้ไม่จริงแล้วก็เลือกจะทำงานการเมืองที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงสร้างความแตกต่างค่ะดูการให้สัมภาษณ์ของคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์นะคะก็ได้พูดถึงว่าตอนนี้ขอเดินหน้าทำงานเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้ประเทศไทยได้ดีกว่านี้และไม่มีทางที่จะยุบไปรวมกับพรรคใดโดยเฉพาะพรรคที่เป็นเผด็จการแล้วก็ปฏิเสธข่าวว่าจะไปรวมกับรวมไทยสร้างชาตินี้ไม่เป็นความจริงทีนี้ก็ขอเดินหน้าแม้จะเป็นพรรคใหม่แต่เราจะไม่ใช้เงินซื้อประชาชนจะเป็นพรรคที่ยืนหยัดต่อสู้เพื่อผลประโยชน์กับประชาชนที่ถูกเอารัดเอาเปรียบรวมถึงการทุจริตเชิงนโยบายที่เอื้อกับทุนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นค่าไฟค่าแก๊สค่าน้ำมันที่คนไทยถูกปล้นนะคะแล้วก็บอกว่าค่าไฟฟ้าเนี่ยจะต้องไม่เกิน3บาท50สตางค์ต่อหน่วยตอนนี้ยังไม่คิดจะจับมือกับใครเพื่อต่อรองผลประโยชน์หรือโควต้ากระทรวงใดๆก็ตามก็ขอเดินหน้าสร้างพรรคให้เป็นสถาบันการเมืองนะคะใครที่เห็นด้วยว่าต้องหยุดการเมือง2ขั้วเลือกฝั่งนึงก็ติดลมอีกฝั่งก็ติดล็อกประเทศมีคอร์รัปชันก็ขอให้มาร่วมกับพรรคไทยสร้างไทยเพื่อเป็นทางออกค่ะอันนี้ในส่วนของมีเสียงของคุณสุดารัตน์ไหมคะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะมีเสียงคุณสุดารัตน์ไหมคะกระแสข่าวที่ไปรวมไทยสร้างชาติไม่ใช่ใช่ไหมครับคืออันนี้มาจากไหนไม่ทราบก็ต้องขอบคุณที่ถามนะคะว่าดิฉันไม่มีวันที่จะยุบพรรคไปรวมกันกับพรรคที่เป็นที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเต็มใบแล้วกันเป็นพรรคเผด็จการแล้วกันเราไม่มีโอกาสในการยุบรวมพรรคไปรวมกับใครไทยสร้างไทยเดินหน้าต่อนะคะถึงแม้ว่าเราจะเป็นพรรคใหม่นะคะเราจะไม่มีเงินถุงเงินถังนะคะเราเป็นพรรคจนๆแต่หัวใจเราอยากหัวใจกับความมุ่งมั่นของเราที่จะต่อสู้เพื่อผลประโยชน์ประชาชนนั้นเรายิ่งใหญ่งั้นเราสู้ค่ะมันการที่มีการไปปล่อยข่าวว่าเราจะยุบพรรคเพื่อไปรวมกับรวมไทยสร้างชาติหรือพรรคใดๆก็แล้วแต่นะคะไม่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนยืนยันไม่รู้ข่าวนี้มาจากไหนเนาะ
ค่ะแต่ไม่ไปยังไงก็ไม่ไปไม่ไปแน่นอนนะคะ